สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเจนรีวิวทอยนะครับวันนี้เราจะมารีวิว DS Brand Dragon Wizard Ring Set นั่นเองนะครับเรามาเริ่มจากการ์ดการบาลายก่อนเลยนะฮะก็ได้ให้ดูไปในภาพโอเพ่นแล้วนะครับก็ไม่น่าจะต้องอธิบายอะไรมากมายนะครับผ่านไปเลยเปิดสวิตช์เรามาดูตัวแหวน Brand Dragon นะครับก็มันใส่จนเห็นแผงวงจรข้างในนะครับนะแบบนี้เลยนะครับชัดๆหน่อยชัดๆวันนี้นะครับผมก็เป็นเรื่องธรรมดาครับเพราะว่าถ้าใช้สีเหลืองเนี่ยพลาสติกก็จะออกแหวนดิ้นพลาสติกก็จะออกใสๆอย่างนี้อยู่แล้วนะครับไม่น่าจะต้องแปลกใจเนาะต่อมาแหวนกราวิตี้นะครับกราวิตี้นะครับผมก็เอาฮาไปงั้นแหละไม่ฮาก็ขออภัยด้วยนะครับ Gravity เป็นแหวนควบคุมแรงดึงดูดจากพื้นดินนะครับก็เป็นแหวนนี้มันจะเทพอะไรปานนั้นนะฮะเรามาเริ่มแปลงร่างกันเลยดีกว่านะครับปึ๊บเฮ้ยชินเอามาเอาอีกรอบนะครับครับก็เข้าใจครับว่าร่างแรนเนี่ยเป็นร่างที่มีความแข็งแกร่งนะก็จะต้องมีเสียงเปิดตัวอลังการอย่างนี้แหละนะครับกราวิตี้นะอีกสักรอบแล้วกันนะครับเพื่อความชัดเจนและก็ความชัดเจนนะฮะชัดเจนแล้วก็ชัดเจนอีกได้ครับร่างแรนก็อลังการนะครับไม่แพ้ร่างเฟรมร่างวอเตอร์ร่างเฮอริเคนเลยนะครับผมครับวันนี้การรีวิว DX Brand Dragon Wizard Ring Set ก็ต้องจบลงเพียงเท่านี้แล้วนะครับก็มาเร็วไปเร็วครับรีวิวแหวน2วงนะฮะเร็วมากนะครับผมยังมีการรีวิวอีกมากมายที่รอคุณอยู่นะฮะก็อาจจะหลายคนอาจจะรู้แล้วนะครับว่าการรีวิวครั้งต่อไปจะเป็นอะไรนะฮะติดตามชมแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับシャバドゥタッチ変身変身フレームクリームヒー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 さらにスタイル変幻自在ウォーターリケーランドゥウィザードリングで魔法を操るフィナーレだルパッチマジックキャッチゴー脅威ねキックストライク最高デラックスウィザードライバー